นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมผู้บริหารพรรคนายสนธิรัตน์สนธิเจริญรุ่งเรืองเลขาธิการพรรคนายสุพลฟองงามรองหัวหน้าพรรคในฐานะประธานภาคอีสานนายนฤชัยกินรองหัวหน้าพรรคและโฆษกพรรคนายวิเชียรชวฤทธิ์ผู้อำนวยการและรองหัวหน้าพรรคนายวัชรกันนิการองเลขาธิการพรรคนายรับพงษ์เสงเจริญกรรมการบริหารพรรคและนายปองพลอดุเดกสารที่ปรึกษาพรรคสร้างอนาคตไทยร่วมปราศรัยเปิดตัวนโยบายพรรคสร้างอนาคตไทยและเปิดตัวผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคอีสานจำนวน32คนโดยนายสุรัตน์ปราศรัยตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพรรคสร้างอนาคตไทยและพี่น้องชาวอีสานที่มาจากทุกอำเภอเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยต้องภูมิใจว่าพรรคสร้างอนาคตไทยและนายสมคิดมาที่นี่เป็นที่แรกของภาคอีสานอย่างยิ่งใหญ่การตัดสินใจมาที่นี่ไม่ได้มาแบบเล่นๆแต่มาครบทีมใหญ่เราจะบอกว่าพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมแล้วที่จะปักหลักสร้างอนาคตไทยในอีสานและจังหวัดอุบลราชธานีคนอีสานรักใครรักจริงแห้งแล้งก็อดทนน้ำท่วมก็อดทนไม่มีจะกินก็อดทนเรียกว่ามนุษย์พันอดทนข้างในร้องไห้ยังยิ้มอยู่ได้แต่ตนรู้ว่าพี่น้องเจ็บปวดใจเหลือเกินปลูกข้าวปลูกมันน้ำท่วมตายหมดจะเอาถุงยางชีพมาแจกมันซับน้ำตาไม่ได้เพราะกินได้แค่2วันเราจะยอมอยู่อย่างนี้ไม่ได้นายสนธิรัตน์กล่าวว่าสิ่งแรกที่พรรคสร้างอนาคตไทยจะทำคือการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมจะทำให้จังหวัดอุบลราชธานีออกจากความยากจนเราจึงประกาศตั้งกระทรวงน้ำที่ผ่านมาอยู่ได้อย่างไรน้ำไม่มีทำมาหากินไม่ได้พอน้ำมีก็ท่วมรัฐบาลใช้เงินเป็นแสนล้านบาทแต่น้ำก็ท่วมทุกปีต่อจากนี้น้ำจะไม่ท่วมจังหวัดอุบลราชธานีถ้าจะท่วมรอ 3-7 วันก็จะหมดสิ่งที่2คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเราเตรียมเงินไว้300,000ล้านบาทเอาไว้แก้หนี้สินแก้ความยากจนให้กับพี่น้องเดี๋ยวนายสมคิดว่าที่นายกจะมาเล่าให้ฟังว่าจะแก้หนี้อย่างไรสิ่งที่3คือการแก้ปัญหาราคาข้าวราคามันตกต่ำเราจะเอาราคาข้าวหอมมะลิเกิน 15,000 บาทและจะกดราคาปุ๋ยให้เหลือครึ่งเดียวถ้ากด2อย่างนี้ไม่ได้จะยากจนทั้งชีวิตและสิ่งที่4คือแก้ปัญหาค่าไฟแพงที่เห็นบินแต่ละเดือนเห็นแล้วจะขาดใจตายลูกพี่ผมชื่อสมคิดไม่ได้อยากจะมาเป็นนายกเพราะคนมาเป็นจะลำบากบ้านพังบันไดพังหลังคาก็พังคนไปซ่อมก็ยากประเทศไทยพังไปหมดแล้วแต่นายสมคิดต้องมาเพราะเป็นห่วงพี่น้องถ้าผมอายุ70ปีคงไม่มาและที่ผ่านมาก็ทำงานมาเยอะตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยทั้งโอท็อปจนถึงบัตรคนจนคนอย่างนี้ไม่ได้มาเพราะตำแหน่งหรือเล่นการเมืองเพราะอยากเป็นนายกแต่วันนี้ต้องมาด้วยหน้าที่นายสนธิรัตน์กล่าว